สวัสดีครับทุกท่านวันนี้มาพบก,กับผมอามในรายการช้จีนมองจีนผ่านมุมมองของผมอามอีกครั้งนะครับเป็นไงบ้างครับทุกท่านไม่ได้เจอกันสักระยะหนึ่งเหมือนกัน <c oughs> ก็ต้องขออภัยเหมือนกันเพราะว่าช่วงเดือนที่ผ่านมาจริงๆก็ติดงานค่อนข้างเยอะแล้วก็แบบตอนแรกเราไม่ได้กะว่าจะหายไปนานขนาดนี้อะไรเงี้ยแล้วไปๆมาๆก็โอ้หายไปน่าจะเกือบเดือนได้เลยมั้งครับแล้วก็นี่แหละ กลับมาใหม erm ่อีกรอบหนึ่งเรายังคงอยู่กันในธีมของ Black m ม t h ูคงเพราะว่ายังค้างยังพูดไม่จบแล้วก็จริงๆก็อยากอยากจะเล่าต่อเนาะก็มาไปต่อกันเลยเวลาเราพูดถึง Black m ม t h ูคงเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเราจะได้ยินคำศัพท์หนึ่งท ah> ี <t <t ่จะได้ยินเยอะมากไม่ว uh ่าจะเป็นท uh uh ั้งเวอร์ชั่นภาษาจีนเองก็ตามเป็นภาคจีนเองหรือว่า เป็นภาคอังกฤษเองก็ตามเราจะยินเยอะมากอยู่คำหนึ่งคือคำว่ากไกวนะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามในเรื่องยกเว้นตัวเราเองตัวเอกเนาะที่เป็นแบบว่าผู้ที่ถูกกำหนดมาผู้ถูกเลือก d e s t i น e d วันแ e อะไรอย่างเงี้ยก็ที่เหลือจะถูกเรียกว่ากไกวไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามจะเป็นหนูกไกว์แรดไกว f ฟลอกไกว์อะไรก็ไม่รู้กไกวแล้วก็ลง้ทยด้วยไกวทั้งหมดนี้ เป็นคำที่ผมว่าหลายๆคนก็อาจจะค้างคาในใจว่ากว้วยสิ่งนี้มันคืออะไรกว้วยเนี่ยนะครับจริงๆถ้าพูดกันในศัพท์ปัจจุบันหรือว่าใครเคยดูหนังจีนโบราณอะไรเงี้ยเยอะๆก็จะเจอคำว่าเยาวกว้วยนะครับเยาว,กว์ก้วยสิ่งนี้มันเป็นเหมือนเอกลักษณ์ของในตำนานของจีนเหมือนบ้านเราที่เรามีกันแบบว่าตำนานพูดผีแล้วก็ปีศาจใช่ไหมครับ สำหรับจีนเหยากกวยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ในงานของเขาอ่าจะบอกว่าในบ้านเราอสมมติเราพูดถึงเรื่องบ้านเราเมื่อเทียบกับบ้านเขาก่อนบ้านเราเนี่ยเวลาพูดถึงพูดผีแล้วก็ปีศาจมันจะเป็นของอยู่สามอารมณ์เนาะพูดก็ไปเหมือนสิ่งที่ไม่ได้เห็นเท่าไหร่เป็นตัวเล็กๆเ,เป็นอะไรที่ไม่มีกำลังมากผีแน่นอนทุกคนรู้จักอยู่แล้วใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็น มาในลนักษณะของการปรากฏให้เห็นตัวหรือไม่เห็นตัวก็ตามใช่ไหมผีแล้วปีศาจเราก็จะโฟกัสในเรื่องของแบบความชั่วร้ายส,ส่วนใหญ่ผีแล้วก็เจอผีก็จะเป็นกลางๆเนาะมีทั้งดีและไม่ดีในบรรดาพูดส่วนใหญ่พูดมักจะเป็นพูดที่ดีถท่าทีความเข้าใจผมแล้วกันเออพูดก็จะเป็นประมาณนั้นสําหรับจีนเนี่ยคำว่าเหยาไกว้พูดถึงตัวไกว้กันที่เราได้ยินกันประจํา ไกว้เนี่ยใครเคยเรียนจีนมาเนี่ยเราจะพบเจอกับคําว่าไกว้นี้ในลักษณะของฉีไกว้หรือคําว่าแปลกประหลาดเวลาพูดถึงคนคนไหนคนหนึ่งจะบอกว่าเอ้ยนี่ซื่ออยู่จริไกว้คุณไปทําอะไรเนี่ยรู้สึกว่ามันมันแปลกเออคุณทําอะไรที่ไม่เหมือนใครเป็นแบบว่าค่อนข้างจะประหลาดไปกว่าชาวบ้านเขาซึ่งอย่างนั้นแหละครับต้องบอกว่าคําว่าไกว้โดยปกติถ้าเป็นนามก็จะเป็นปีศาจ ในภาษาอังกฤษนะเป็นมอนสเตอร์หรือว่าเดมอนก็จะเน้นไปทางเรื่องของปีศาจเป็นเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าไม่มีอะไรปกติที่คนเราทํากันทําอะไรผิดปกติไปถ้าเกิดว่าเป็นคาขยายความคําว่าก้วนี้เนี่ยจริงก็จะเป็นเหมือนคำว่าเอ้ยแปลกประหลาดเนาะเป็น Strange เป็น O อร์ดอะไรเงี้ยที่แบบว่าเออก็เหมือนที่ผมเพิ่งพูดไปเมื่อกี้ประโยคตัตวอย่างเมื่อกี้เนาะมีตัวเสียอ,อย่างก้วก็ญญญแบบว่าเฮ้ยคุณทําอะไรแบบประหลาดประหลาด อะไรประมาณนี้นะครับอ่ะวนกลับมาที่คำเต็มที่เราเรียกว่าเหยากไกวเนาะเยากไก้เนี่ยจริงๆเวลาเรานึกถึงตำนานของเราเนี่ยถ้าให้สะโขบมันก็คือลักษณะสับประหลาดต่างๆในลักษณะของผีก็คือเหยาวไกว้เนี่ยเราจะพบได้ทั้งทั้งเกมใช่ไหมครับแล้วเราก็จะพบว่าเหยากไกเนี่ยมีทั้งมีทั้งตัวที่ เป็นมิดไม่เป็นมิดใช่ไหมเป็นมิดกับคนไม่เป็นมิดกับคนแล้วก็มีทั้งรูปแบบที่เหมือนคนแล้วก็รูปแบบที่เป็นสัตว์เพราะฉะนั้นจริงๆเราเรากลับมามองกันถึงกว้วยแล้วจริงๆเราจะบอกว่ากว้วยเป็นได้ทุกอย่างที่ทางปกติเราไม่ปกติ <laughs> ยากเนาะ <laughs> ก็ต้องพูดอย่างไรจริงพราะเพราะว่าก้วยเราจะไม่ไม่สามารถพูดถึงว่าแบบคุณเป็นปีศาจที่ร้ายได้ก็ร้ายเลย ถ้าใครเล่นเกมก็จะเข้าใจก็จะแบบว่ามีไก้ยบางตัวที่แบบก็คอยช่วยเราคอยเห็นใจเรามีความเป็นมนุษย์มากกว่าปกติที่แบบถ้าคุณเป็นพูดผีและปีศาจจริงๆมันจะมีแค่ความแค้นแล้วก็พยายามที่จะฆ่าจะชำระพยายามจะเอาชีวิตไปอะไรประมาณนี้แต่ว่าอย่างที่บอกครับบนกับมาที่ก้ไยกย้ไม่ได้เป็นเช่นนั้นก้ยเป็นอารมณ์ว่า ถ้าเป็นกไวยที่ดีใช่ไหมยาวว่ากไวยที่ดีเขาก็อยากจะช่วยเราก็อยากจะซัพพอร์ตเราอาจจะไม่ว่าแนวไหนก็ตามก็เหมือนคนเนาะตัวร้ายก็มีตัวดีก็มีแต่ในเกมเราอาจจะเจอที่แบบว่าเป็นตัวร้ายเยอะกว่าเพราะว่าอย่างว่ามันก็คือเรื่องของเนะาะไซอยิ๋วนะครับซึ่งเราก็คุ้นเคยกันอยู่ดีว่าข้างในนะั้นปีศาจเต็มไปหมดเลยนี่แหละเราพูดถึงตัวกไวยล้ว ยังเรายังไม่ได้พูดถึงเรื่องการจำแนกคำนี่ภาษาจีนเวลาเราพูดถึงภาษาจีนเนี่ยเราคงจะต้องจำแนกคำเนาะคำว่ากไวยเนี่ยองค์ประกอบของคำเนี่ยมันประกอบไปด้วยสองอย่างฝั่งซ้ายเป็นหัวใจนะครับที่ถูกยืดออกมาอ่ะอันนี้อันนี้ต้อง,อง,องบอกว่าลองค้นหา Google ระหว่างที่ฟังพอดแคสต์ไปนะครับกไวยสะกดคือ g U A I ไกวยนะครับเป็นพิงอินเนาะแล้วก็ ลองค้นหาดูอ่ะก็คือฝั่งซ้ายจะเป็นรูปหัวใจที่เป็นแนวตั้งส่วนทั้งขวาก็คือเชิงอ่า้างขวาคือเชิงเชิงตัวนี้เนี่ยมันคือความต้องเรียกว่าเป็นความพิเศษจะเรียกไงดีมันเป็นโฮลี่อ่ะมันเป็นแบบว่าความมีเป็นความศักดิ์สิทธิ์อ่าก็คือเหมือนมีหัวใจกับศักดิ์สิทธิ์รวมด้วยกัน แต่ว่าไม่เข้าใจเหมือนกันว่ารวมแล้วทาไมเด็กไกยว่าเป็นสิ่งที่แปลกๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นคือมันมีทั้งหัวใจที่อยู่ในความศักดิ์สิทธิ์มันเป็นความเชื่อของใครบางคนของคนคนนั้นของสิ่งที่แปลกประหลาดนั้นก็มันก็พูดได้เหมือนกันนะคือคือเราพอเราแกะคําอย่างเงี้ยจากคําโบราณเนี่ยบางทีเราก็คิดว่าเอ๊ะคำว่าก้แล้วจริงๆอาจจะไม่ได้สื่อความหมายในทางลบไปเสมอ มันคือเป็นการบอกเป็นในๆว่ามันคือสิ่งที่เราเชื่อโดยสุดใจเนาะเพราะมันมีหัวใจใช่ไหมแล้วก็มีความศักดิ์สิทธิ์คือเราเชื่อโดยสุดใจโดยบริสุทธิ์ใจว่ามันเป็นสิ่งที่ควรทําควรกระทำจะต,ต้องทาประมาณนั้นเพราะเราเชื่อว่าอย่างนั้นก็เลยกลายเป็นที่มาของคําว่าไกายอ่ะทีนี้อีกคำหนึงนะครับคือยาวที่ผมบอกว่าจริงๆคําใหญ่ที่เราจะได้ยินก็คือยาวกไ เยาไกวเนี่ยก็จะเป็นคําที่บอกว่าเยาเองจริงๆก็เป็นปีศาจเป็นพวกวิญญาณชั่วร้ายหรือเป็นแบบอะไรที่ไม่ดีประมาณนี้องค์ประกอบของคําว่าเยาเนี่ยจริงๆเวลาเราพูดแล้วอาจจะดูเป็นแบบเหมือนไม่ค่อยจะเฟมินิสเท่าไหร่นะครับ f e เฟมินิสเฟรนลี่นิดนึง <c oughs> เพราะว่าในภาษาจีนโบราณเนี่ยเขาจะพูดถึงผู้หญิง จริงๆผู้หญิงจะปรากฏในหลายๆคำและหลายๆคำมักจะไม่ใช่เป็นคำที่ดีรวมถึงคำนี้ด้วยก็คือคำว่าเหยา่อเหยา่อเนี่ยมีผู้หญิงอยู่ทางซ้ายส่วนทางขวาเนี่ยก็อ่านว่าเหยา่อเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นรวมกัน2ตัวก,ก็เลยกลายเป็นคำว่าเหยา่อแล้วเหยาวอนี้ก็แปลถึงว่าเป็นอะไรนะปีศาจใช่ไหมเป็นวิญ,ญญาณชั่วร้ายเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยจะดี ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมจะต้องเอาผู้หญิงไว้ข้างหน้าผมไม่กล้าเดาว่าผู้หญิงเป็นตัวแทนของความไม่ดีเพราะว่าในยุคนี้แล้วนะยุคนี้แล้วเราก็ไม่กล้าไม่น่าจะพูดอะไร,ระแบบแบบนี้นะครับแต่ว่ามันก็มันก็คือศัพท์ที่มันยังมีถึงในปัจจุบันเนาะเยาวนี้จริงๆต้องพูดเนออ่ยเยาวเนี่ยเราจะได้ยินในคําที่เราใช้กันประจําเวลาคนพูดถึงประเทศไทยนั่นก็คือเรียนเยาว หรือจริงๆต้องเรียกว่ากระเทยนะฮะคือเขาเรียกกระเทยว่าเป็นเยาวเพราะมันคือมันคือความไม่ดีอ่ะเจ้าอันนี้ผมไม่ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทําไมถึงเกิดคํานี้ขึ้นมาแล้วทําไมถึงเรียกว่าอย่างนี้อันนี้ต้องบอกว่าใส่ขวดไว้ชัดๆว่าด้วยการคาดดาวของผมเองผมคิดว่าคือคนจริงก็คิดว่าทุกคนเกิดมาจะต้องแบบมีความแน่นอนใช่ไหมว่าแบบเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิง แล้วปรากฏว่าอยู่ๆผู้ชายเนี่ยคุณอยากเป็นผู้หญิงขึ้นมามันก็เหมือนมันก็เหมือนถูกวิญญาณไม่ดีสิงอ่ะมันถึงแบบว่ามันมีอะไรโดนใจที่ทําให้คุณไม่ปกติอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยเขาก็เลยเรียกว่าเยามากกว่าแต่ก็อย่างว่าครับถึงถึงตอนนี้จริงๆเราเวลาคนจีนพูดถึงบุคคลที่เป็นแบบต้องเรียกว่าจะเรียกว่า LGBT ก็ไม่ได้ต้องเรียกว่าเอาว่าผู้ชายเนาะต้องเป็นผู้ชายที่ไม่ว่าจะเป็น กระเทยหรือว่าจะแปลงเพศหรือไม่แปลงเพศอะไรแล้วแต่เนี่ยเรียกว่าเหรัญยาวจริงๆก็ไม่ได้ถือว่าเป็นแบบคําที่เป็นแนวลบในปัจจุบันแล้วนะเราส็กว,ว่าเออมันก็เป็นคําปกติที่เราเรียกกันก็ก็คงจะหาคําอื่นไม่ได้จริง <c oughs> <c oughs> เราพูดในเรื่องของภาษาศาสตร์นะเนี่ยนี้ขอนอกเรื่องจากภาษาจีนแล้วกันเราบอกว่าเวลาคนจีนเรียกกระเทยเรียกว่าเหรัญยาวเรียกว่าแบบเออเป็นเป็นคนที่แบบมันเป็นคนที่ ผิดปกติเป็นคนที่เป็นปีศาจเป็นคนที่เป็นมีแบบว่าเหมือนผู้ผีสิงอะไรประมาณนี้มันก็ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในขณะที่แบบคําฝรั่งเกใช่ไหม g a y เกจริงแปลว่าความสุขมันแบบมันคนละขั้วกันเลยนะมันเป็นความเข้าใจถึงคนละขั้วเป็นน่าจะเป็นแบบเรื่องของด้วยวัฒนธรรมด้วยแหละเราเห็นว่าเออเวลาคนที่เป็นกระเทยเนาะเป็นตัวอะไรพวกนี้เวลาเขาจะแบบ เขาจะมีความสุขกับเรื่องง่ายๆเขาจะไม่ได้เรียสกับความจริงจังเหมือนผู้ชายเขาจะมีความเข้าถึงศิลปะของผู้หญิงด้วยเพราะฉะนั้นเขาทําอะไรก็จะมีความสุขอย่างนั้นซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วที่แบบว่าเราเจอในชีวิตจริงก็จะเป็นแบบเกย์ซึ่งแปลว่าความสุขนั้นจริงๆเราไม่ค่อยเจอเกย์ที่ดูซเรียสมากเว้นเขาจะตบกันอะโอเคกลับมาที่ ตัวคำว่าเหยาวไกวยวันนี้ผมว่าจริงๆแค่คําเดียวน่าจะสอนแบบว่าทุกคนน่าจะได้ความรู้จากสิ่งสิ่งนี้ไปเนาะเหยาวไกวยครับก็วนกับมาที่ในเรื่องของไซอิ๋วเราจะพบหลายๆตัวด้วยการอย่างที่บอกว่าเออเราพบตัวที่เป็นทั้งปีศาจใช่ไหมต้องเรียกว่าเป็นสัปหลาดก็มีมีทั้งคนปกติก็มีเหมือนคนจำแรงกายเป็นคนก็มี ซึ่งสิ่งเหล่านี้จริงๆก็เหมือนเป็นการบอกกับพวกเราว่าไม่ว่าจะคุณจะเป็นในสถานะใดก็ตามเราสามารถเป็นกว้วยได้เสมอเราสามารถเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดจากชาวบ้านได้เสมอหากคุณคิดไม่ตรงกันอันนี้โค้ดคือผมคิดเองก <c oughs> ็ <c oughs> จริงๆ <c oughs> ครับจริงๆเพราะว่าเรารู้สึกว่าใครคนใดคนหนึ่งจะแปลกต่อเมื่อรู้สึกว่าเขาคิดไม่ตรงกับเรา มีความคิดเดิมที่ถูกเสร็จไว้แล้วก็เขาทําแปลกกว่าก็เราก็รู้สึกว่าเออเขาเป็นกไวยเป็นสิ่งที่ผิดปกติในขณะที่แบบจริงๆแล้วสิ่งที่ทําอาจจะไม่ได้ผิดปกติก็เป็นได้มันอาจจะมีเหตุผลในการกระทําสิ่งนั้นก็ได้อ่ะโอเคครับวันนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนล้วกันเราพูดถึงยาวว่อกไอก็หวังว่าทุกคนจะได้รับรู้ในคำศัพท์นี้ นะครับอย่าลืมไปลองหาดูนะครับเยาว,กว้กายคํานี้แล้วลองแตกคําดูเรียนภาษาจีนเรียนให้สนุกจริงๆก็ต้องแบบนี่แหละมานั่งหาประวัติมานั่งแตกคํามาทําอะไรให้ดูรู้สึกว่าเออมันเราได้รู้อะไรมากขึ้นได้รู้ประวัติมากขึ้นเราก็จะเข้าใจภาษามากขึ้นโอ้พูดแล้วจริงๆ,ๆก็เออต้องย้อนกลับไปที่ท,ที่ตัวเนี่ยเพิ่งนึกขึ้นได้ว่า เออยาจริงๆผมเคยหาตัวที่เป็นรูปโบราณของของยาอ่ะครับคือเยาเนี่ยอย่างที่บอกว่าจริงๆแล้วมันมันคือความผิดปกติอย่างในอย่างหนึ่งเนาะแต่ว่าถ้าเราย้อนกลับไปรูปเก่าของเยาเลยเนี่ยมันจะเหมือนว่ามีตัวยิ้มอยู่ข้างบนเอออันนี้เ,นเราจะไม่เห็นในอักษรใหม่แต่เราเรียกว่าอักษรเก่า ที่เราจะเห็นซึ่งคำว่าเหยาในยุคโบราณเนี่ยมันประกอบด้วยผู้หญิงแน่นอนอยู่ทางซ้ายแล้วก็ทางขวาจริงๆจะเป็นคำว่าเี่ยวหรือแปลว่าหัวเราะก็อันนี้ทำไมถึงเป็นหัวเราะนั้นจริงๆเราก็ตอบไม่ได้เหมือนกันว่าทำไมนะสมัยก่อนถ้าผู้หญิงหัวเราะเหรอผู้หญิงหัวเราะก็เลยรู้สึกแปลกเหรอหรืออย่างไรจริงๆบอกว่านี่แหละมันคือสเสน่ห์ของภาษาจีนที่ ควรค่าแก่การไปค้นหาเพิ่มเติมวันนี้ผมก็คงคิดว่า,ค,วาคำที่ผมเล่าเรื่องที่ผมเล่าจะเป็นแบบว่าเหมือนจุดประกายในการไปค้นหาความรู้เพิ่มเติม,ตมในคำศัพท์ภาษาจีนโอเคขอขอบคุณทุกท่านที่ฟังมาถึงตอนท้ายนะครับก็วันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนไว้พบกันใหม่ในคราวหน้านะครับผมไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ